สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมูลการเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับรวมมาถึงเศรษฐกิจของการเงินไทยด้วยนะครับอย่างที่บอกนะตั้งแต่ต้นปีที่แล้วนะครับผมพูดถึงเรื่องของระบบธนาคารกลางนะครับในเรื่องของนโยบาย QE นะ Quantitative Easing นะการผ่อนคลายทางการเงินนะครับการ bail out นะเข้าไปอบอุ้มบรรดาธนาคารสถาบันการเงินองค์กรยักษ์ใหญ่ too big to fail นะรวมถึงเรื่องของนโยบายดอกเบี้ยเป็นศูนย์นะ zero interest policy นะฮะแล้วก็นโยบายดอกเบี้ยติดลบนะครับ negative interest policy นะครับนะรวมถึงเรื่องของการยกเลิกผูกติดทองคำในปี1911ผมพูดวางพื้นฐานให้เรามองเห็นแล้วว่าโลกทั้งใบเนี่ยนะตลอดประมาณ6-70ปีมาเนี่ยนะครับนะเรามองเห็นอะไรนะเรามองเห็นอะไรนะครับที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอ่ะนะนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมานะครับแล้วก็ทิศทางมันไปยังไงนะแต่คราวนี้เนี่ยพอเกิดสงครามการค้าจีนสหรัฐนะครับที่ผมก็เชื่อว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยก็มาจากปัญหาที่พยายามจะเคลียร์เรื่องหนี้สินนะครับนะเพราะว่าทางสหรัฐเองก็ขาดดุลการค้าจีนเนี่ยมาเป็นระยะเวลายาวนานนะทางสหรัฐเองก็ต้องการที่จะได้ดุลบ้างเหมือนกันใช่ไหมไม่งั้นจะเอาเงินที่ไหนมาชำระหนี้นะครับแต่คราวนี้พอมันเกิดสงครามการค้าเนี่ยมันก็กระทบกับห่วงโซ่อุปทานนะฮะซัพพลายเชนเนี่ยไปทั่วโลกนะครับแน่นอนนะอย่างไทยเนี่ยส่งออกไปสหรัฐนะครับนำเข้าจากจีนมาผลิตนะครับเนี่ยมันมีห่วงโซ่เชื่อมโยงกันเนี่ยไทยแล้วกระทบไปด้วยนะเมื่อกระทบไปด้วยเนี่ยแน่นอนฮะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดประเทศต่างๆนะมีความสมดุลนะครับหรือโอกาสนะครับนะไม่มีความเหลื่อมล้ำนะทางรายได้นะครับทางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเนี่ยมากจริงๆแล้วผลกระทบของสภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่มาจากสงครามการค้าก็ดีนะครับสงครามการเงินสงครามเทคโนโลยีก็ดีเนี่ยมันก็กระทบกับแต่ละประเทศเนี่ยมากน้อยไม่เท่ากันนะประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำมากๆอ่ะก็พูดง่ายก็คือโครงสร้างไม่แข็งแรงอ่ะนะเหมือนกับภายนอกอ่ะดูแข็งแรงแต่ข้างในกลวงเนี่ยพอพายุถล่มเข้ามาโครงสร้างมันพังลงมาเนี่ยข้างในก็เละตุ้มเป๊ะเลยนะอย่างประเทศที่มีโครงสร้างที่ค่อนข้างดีหน่อยนะอย่างแถบสแกนดิเนเวียเนี่ยนะความเหลื่อมล้ำของเขาเนี่ยจะไม่สูงนะแต่ถ้าประเทศอื่นๆเนี่ยอย่างที่บอกนะที่เรามองเห็นตามข่าวอย่างชิลีเห็นไหมอย่างเมืองไทยเราอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็ดูเหมือนอุ่มๆหน่อยนะเพราะว่าเศรษฐกิจเราก็รู้สึกว่าโอ้โหพอมันสะดุดปุ๊บเนี่ยนะมั้ยมีชิมช็อปใช้เฟส1เฟส2เฟส3เนี่ยแต่ว่าเงินกระเป๋า1เนี่ยทุกคนอยากได้เพราะว่ากระเป๋าตัวเองแฟบแต่พอกระเป๋า2กระเป๋า3เนี่ยเงินมันไม่ค่อยออกเพราะไม่มีเงินมันมาจากปัญหาโครงสร้างที่มันมีความเหลื่อมล้ำอ่ะนะค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับถ้าเรามามองภาพนะให้เห็นมากขึ้นเนี่ยก็เหมือนตาช่างนะตาช่างมี2ข้างหลักการของบัญชีนะครับก็คือมันก็มี2ข้างเหมือนกันนะข้างนึงเรียกว่าสินทรัพย์หรือว่าทรัพย์สินนะครับ asset นะครับอีกฝั่งนึงเขาเรียกว่า liability หรือหนี้สินนะครับซึ่งธรรมดาแล้วเนี่ยในบัญชีอ่ะมันจะต้องบัญชีงบดุลน่ะนะชื่อมันก็คือมันดุลนะมันก็คือต้องสมดุลระหว่างทรัพย์สินกับหนี้สินนะอาจจะมีแล้ว owner equity อ่ะนะก็เป็นสินทรัพย์อ่ะนะของเจ้าของอ่ะนะซึ่งมันเป็นมีความสภาพคล่องสูงเช่นอาจจะเป็นเงินสดหรือหุ้นอย่างเงี้ยนะครับนะเพราะนั้นถ้าเรามองจากลักษณะแบบเนี้ยนะเราจะมองคร่าวๆแล้วกันว่ามันมี2ฝั่งนะคือเรื่องของทรัพย์สินกับหนี้สินนะแล้วเรามองฟังข้อมูลข่าวสารจากทั่วโลกสิครับว่าในบรรดาทรัพย์สินกับหนี้สินเนี่ยนะครับก็ใครถือครองมากกว่ากันล่ะนะถ้ามันมีความเหลื่อมล้ำกันเยอะมันสูงอย่างเงี้ยนะครับมันด้านหนึ่งเป็นสินทรัพย์เนี่ยก็ใครถือเยอะล่ะก็คือกลุ่มชนชั้นบนอีลิตกลุ่มทุนนะครับที่บอกว่ามีอยู่ 1% 10% นั่นน่ะก็ถือครองไอ้ทรัพย์สินเนี่ยนะครับส่วนไอ้หนี้สินอีกฝั่งหนึ่งของตาช่างเนี่ยก็แน่นอนไม่ใช่ชนชั้นบน 1% 10% กลุ่มทุนอีลิตเนี่ยถืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้หนี้สินอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็ถือโดยชนชั้นกลางกับล่าง 80% 90% นั่นเองนะที่ผมพูดนี้ไม่ได้หมายความว่าในบัญชีนะขององค์กรบริษัทเนี่ยนะครับนะมันไม่มี2ฝั่งของทรัพย์สินหนี้สินเหมือนคนทำธุรกิจอ่ะก็จะมีทรัพย์สินหนี้สินแต่นี้ผมกำลังพูดถึงว่าถ้าเราเอาทรัพย์สินหนี้สินเนี่ยนะ
ของทั้งโลกเนี่ยนะครับมาแบ่งออกว่าใครเป็นคนถือทรัพย์สินกับหนี้สินจริงๆเนี่ยเราจะพบว่าคนที่ถือทรัพย์สินจริงๆเนี่ยก็คือกลุ่มชนชั้นบนน่ะนะครับซึ่งถือไว้นะครับมากนะส่วนหนี้สินเนี่ยก็เป็นชนชั้นกลางและล่างถือไว้มากนะครับเพราะฉะนั้นแต่ช่างมันสมดุลแต่สมดุลฝั่งนึงเนี่ยกองไว้ได้ทรัพย์สินไปอยู่ที่กลุ่มชนชั้นบนแล้วก็อย่างนึงหนี้สินเนี่ยไปอยู่ที่ชนชั้นกลางและล่างนะเพราะฉะนั้นตาช่างมันสมดุลในเชิงของบัญชีแต่มันไม่สมดุลในเชิงของความเหลื่อมล้ำไงฮะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละครับที่ผมบอกว่าเป็นจุดอันตรายของทุนนิยมนะครับเพราะถ้าเกิดจริงๆแล้วเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยมันชะลอตัวมันเกิดสงครามการค้านะสงครามทางเทคโนโลยีสงครามการเงินเนี่ยมันก็ไม่อ่วมขนาดนี้หรอกเราลองดูขนาดนี้บางประเทศสินะค่าเงินเนี่ยโอ้ร่วงเละไปหมดแล้วนะครับเวเนซุเอลาซิมบับเวนะครับตอนนี้แถบอเมริกาใต้นะอาร์เจนตินานะครับหรือว่าอย่างอะไรอะโบลิเวียใช่ไหมครับนะตอนนี้กำลังมาแรงนะชิลีอย่างเงี้ยครับนะเริ่มมีปัญหาขึ้นมานะครับแต่เมืองไทยเนี่ยเงินบาทยังแข็งโป๊กอยู่แล้วนะนี่พยายามจะปรับแล้วแต่ผมไปติดตามดูก็ยังอยู่ที่ประมาณดอลลาร์ละประมาณ 30.3 บาทนะครับนะซึ่งก็ยังแข็งค่าอยู่นะอย่างที่บอกว่าเขาก็พยายามชะลอนะครับการแข็งค่านะแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยได้ผลก็ต้องดูว่าเดี๋ยวมาตรการต่อไปเนี่ยเขาจะออกมาเป็นอย่างไรนะแต่วันนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับว่า2ฝั่งของบัญชีโลกเนี่ยนะครับด้านหนึ่งเป็นสินทรัพย์หรือว่าทรัพย์สินและอีกด้านหนึ่งเป็นหนี้สินเนี่ยนะทรัพย์สินเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่คนรวยชนชั้นบน 10% เนี่ยนะครับอยู่ในกลุ่มทุนกลุ่มอะไรก็แล้วแต่ส่วนหนี้สินเนี่ยนะเราดูเมืองไทยก็พอละนะหนี้ครัวเรือนของเราเนี่ยนะ 80% เนี่ยอยู่ที่ใครอยู่ที่ชนชั้นกลางและล่างนะเพราะนั้นสะท้อนออกมาอย่างนึงก็คือเวลารัฐบาลกระตุ้นนะโดยชิมช็อปใช้เฟด1 2 3เนี่ยเฟด1เฟด2เนี่ยคนสมัครเต็มเลยเพราะว่าได้เงินนะ 1,000 บาทใช่มั้ยเอาไปใช้หมดละแล้วส่วนใหญ่ไปใช้ทำอะไรนะไม่ได้ไปท่องเที่ยวบางทีไปซื้อเข้าไปในซุปเปอร์นะไปซื้ออาหารการกินนะได้รับการอุดหนุนมานะส่วนกระเป๋า2กระเป๋า3เนี่ยที่ได้รีเบทคืนนะได้การอุดหนุนมา 15% 20% เนี่ยกับใครไม่มีเงินใช้นะผมจะบอกแล้วจริงๆนะคนไทยน่าจะไปสมัครนะสำหรับท่านที่ยังมีสตางค์มีรายได้อยู่นะครับนะได้รับผลกระทบไม่มากนะหรือว่าไม่ได้รับผลกระทบเลยเนี่ยนะก็น่าจะไปสมัครนะท่านก็ไปเอาเงินกระเป๋า2กระเป๋า3เนี่ยนะออกมาใช้หรือว่าถ้าเกิดท่านใจดีไม่ต้องไปสมัครก็ได้ท่านก็เอาเงินของท่านไปใช้นะประเทศไทยมันก็มีเงินหมุนเวียนได้แต่ผมก็ฝากไว้ให้ผู้ที่รับผิดชอบอะนะผู้ที่มีอำนาจแล้วกันว่าไอ้ตาช่าง2อันเนี่ยนะมันสะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำอะนะเพราะว่าสินทรัพย์ไปกองอยู่ที่ชนชั้นบนนะอีลิตนะครับกลุ่มทุนแต่ว่านี่สินไปกองไปชนชั้นกลางและล่างเนี่ยแน่นอนมันก็ส่งอะไรออกมาเนี่ยคนในคนชั้นกลางกับล่างกระเป๋ามันไม่มีตังค์อ่ะนะมันก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องไปทำการปรับโครงสร้างเนี่ยนะครับนะปฏิรูปเนี่ยนะให้มันหมุนเวียนนะครับนะไม่ได้สะดุดติดขัดแบบเนี้ยนะจะทำอย่างไรเนี่ยก็เป็นหน้าที่นะของอาสาสมัครนะของบรรดาผู้มีอำนาจที่เข้ามาอาสาสมัครทำนั่นเองนะผมก็ฝากไว้นะครับนะก็เรียกว่าถ้าไม่แก้เนี่ยก็เป็นจุดอันตรายของทุนนิยมเพราะสุดท้ายเมื่อชนชั้นกลางและล่างเนี่ยมันไปไม่ได้เนี่ยมันก็ออกมาเรียกร้องนะออกมาเรียกร้องนะครับสุดท้ายมันก็ต้องนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงปฏิรูปอยู่ดีนะเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์นะครับนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดมาจากเหตุนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปแก้ที่เหตุนะมันก็จะเปลี่ยนแปลงที่ผลออกมานั่นเองนะครับหลักของการบริหารประเทศนะครับเนี่ยที่ต้องฟังนะพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะในหลวงรัชกาลที่9นะครับนะที่เน้นเรื่องของการเข้าใจนะเข้าถึงพัฒนานะโดยที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางนะหมายถึงว่าประชาชนเนี่ยต้องอยู่ดีมีสุขใช่ไหมฮะประชาชนเป็นสำคัญการปกครองด้วยทศพิธราชธรรมนะครับด้วยความเมตตากรุณานะด้วยหลักศีลธรรมเนี่ยนะก็จะทำให้ประเทศเนี่ยมั่นคงนะไม่ใช่ว่าข้างนอกเนี่ยแข็งแกร่งมั่นคงข้างในกวงมันต้องแข็งแกร่งจากข้างในออกไปข้างนอกแน่นนะครับเพราะโครงสร้างมันแน่นเราจะสามารถต้านทานวิกฤตเศรษฐกิจการเงินได้นะครับใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครกดติดตามช่อง YouTube ชาแนลอาจารย์เสก 5.0.1 นะครับขอขอบคุณทุกไลค์แชร์และกดติดตามรับชมช่องอาจารย์เสกเสมอมาฟังเราใช้วิทยานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ